เพื่อนๆเคยเห็นมีมตลกจากการ์ตูนแอนิเมะเหล่านี้หรือเปล่าในที่สุดก็ถึงวันอยู่ลา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 อ้าคุณครูยังไม่ตายเหรอคะจ้าครูไม่เป็นไรหัวใจและไส้ติ่งของฉันจะเป็นของเธอเสมอเลยระทึกใจนะตอนนายโดดขึ้นกระสวยอวกาศคนทั้งชาติจะขอบคุณนายเรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนเคยดูต้นฉบับของมีมเหล่านี้หรือไม่งั้นวันนี้ SBY ไปสืบมาให้แล้วแหละไปดูกันเลยดีกว่ากับ7มีมสุดไวรัลสุดฮาจากการ์ตูนแอนิเมชันที่หลายๆคนตามหาอยู่แอดไปขุดมาให้แล้วแหละแล้วแต่ละมีมจะมาจากเรื่องไหนกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย 1. มิจิโนะทิโมตี้คิมิโนะคิโมจิเป็นมีมแผ่นเสียงจากเพลง Michino Timothy Kimino Kimoji ที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งเป็นเพลงที่มาจากแอนิเมชันเรื่อง Unhappy เป็นซีรีส์การ์ตูนตลกจากสัญชาติญี่ปุ่นจนกลายเป็นมีมที่เราเห็นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้แหละใครเคยฟังเพลงนี้กันบ้างสองหัวใจและไส้ติ่งของฉันจะเป็นของเธอเสมอเลยหัวใจและไส้ติ่งของฉันจะเป็นของเธอเสมอเลยเรียกได้ว่ามีมนี้มาแรงสุดๆซึ่งออริจินอลบทพูดนี้มาจากการ์ตูนที่มีชื่อว่ากัมบอลโลกสุดอัศจรรย์ของกัมบอลเป็นซีรีส์การ์ตูนทีวีแอนิเมชันสหรัฐอาณาจักรร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนี้แอดก็ไปขุดมาให้แล้วแหละมันอยู่ในตอนที่มีชื่อว่าความรักของดาวิน The Amazing World of Gumball ในนาทีที่3วินาทีที่21และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกหัวใจและไส้ติ่งของฉันจะเป็นของเธอเสมอเลยบวกกับเพลง Open Arms ของ Sistaหัวใจและไส้ติ่งของฉันจะเป็นของเธอเสมอเลยซึ่งคนส่วนใหญ่จะใช้มีมแผ่นเสียงนี้กับรูปสัตว์เลี้ยงของตัวเองนั่นเองเพื่อนเพื่อนคุณคุณหรือเปล่าหัวใจและไส้ติ่งของฉันจะเป็นของเธอเสมอเลยหัวใจและไส้ติ่งของฉันจะเป็นของเธอเสมอเลย 3. อ้าวคุณครูยังไม่ตุยอีกหรอคะคุณครูยังไม่ตายเหรอคะจ้าครูไม่เป็นไรมีมนี้ที่ว่าเมื่อคุณครูบอกว่าคาบนี้จะไม่เข้าสอนและจู่ๆก็ด้านโผล่เข้ามาซะอย่างนั้นมันก็จะมีความคิดเข้ามาโผล่ในหัวว่าคุณครูยังไม่ตายเหรอคะจ้าครูไม่เป็นไรซึ่งมีมนี้มาจากการ์ตูนเรื่องโคนันยอดนักสืบตอนที่87คดีฆาตกรรมบ้านพักสกีเป็นคำพูดของซูซูกิโซเนโกนั่นเองคุณครูยังไม่ตายเหรอคะจ้าครูไม่เป็นไร 4. Lanai Circulation เจโน่เดโมซอนนั่นจะดามเมโมซอนนั่นจะฮอนะคอกอรอวาชิงกาสุริยะมอตโมเพลงสุดคาวาอี้จากแอนิเมชันเรื่องปากาโมโนกาตาริหรือในชื่อไทยนั่นก็คือปากการนามของเหล่าทูตเป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนลึกลับโรแมนส์เหนือธรรมชาติซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จสุดๆและคนเล่นเพลงนี้ก็เยอะมากๆในโลกออนไลน์เพื่อนๆคุ้นๆหรือเปล่าแฮ่มีมเมื่ออาจารย์ลืมเปิดไมค์ตอนสอนออนไลน์เสียงหายไปไหนเดฟนายยังไม่เปิดไมค์ยังไม่เปิดตรงปุ่มที่มันเป็นรูปไมโครโฟนตัวร้ายโทรเข้ามาทีไรเป็นงี้ทุกทีฮัลโหล
โดยมีมนี้ต้นฉบับนั้นมาจากการ์ตูนเรื่อง Penguins of Madagascar หรือ Penguin จอมป่วนกวน Madagascar ในปี2014ซึ่งมีนี้เข้ากับบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์แบบสุดๆและประเด็นนั้นก็คืออาจารย์เนี่ยกระชับลืมเปิดไมค์ซะเหลือเกินและก็มีท่าทีแบบในการ์ตูนนี่แหละเสียงหายไปไหนอ่ะเดฟฉันไม่นายยังไม่เปิดไมค์ยังไม่เปิดตรงปุ่มที่มันเป็นรูปไมโครโฟนตัวร้ายโทรเข้ามาทีไรเป็นงี้ทุกทีฮัลโหลตอนนี้ได้ยินแล้วแต่ทุกอย่างเราไม่เห็นแกเมื่อที่บ้านปู่ฟังอย่างนี้ตลอดทุกอาทิตย์เมื่อกี้ถึงไหนฮะในที่สุดก็ถึงวันหยุดในที่สุดก็ถึงวันหยุดลา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 โดยมีมนี้น่าจะถูกใช้ในคืนวันศุกร์เยอะสุดหรือไม่ก็อาจจะใช้ในช่วงวันหยุดยาวพอในที่สุดก็ถึงวันหยุดสักทีในที่สุดก็ถึงวันหยุดลา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 แต่ก็อย่างว่าวันหยุดมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วซึ่งต้นฉบับมีมนี้นั้นมาจากการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Madagascar Escape 2 Africa หรือในชื่อไทยนั้นก็คือ Madagascar 2ป่วนป่าแอฟริกาโดยน้องมีชื่อว่ามอดซึ่งมอดเนี่ยก็จะชื่นชมคิงจูเลียนมากๆซึ่งต้นฉบับนั้นพูดว่า I'm coming the King Julian ลา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 หลังจากนั้นปลาฉลามก็ขึ้นมางับเขาให้ I'm coming King Julian ลา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 แต่ที่เป็นเสียงไวรัลในที่สุดก็ถึงวันหยุดสักทีมาจากการพากเสียงของ TikTok ที่มีชื่อว่าพามดอมนั่นเองในที่สุดก็ถึงวันหยุดลา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 เสร็จเตรียมตัวออกเดินทางได้นายมีภารกิจลับนะวันนี้นายจะได้ขึ้นไปสำรวจเส้นทางช้างเผือกท่านระทึกใจนะตอนนายโดดขึ้นกระสวยอวกาศคนทั้งชาติจะขอบคุณนายเรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งฉันรู้สึกเหมือนวันดีนะถ้าใครฟังเสียงนี้แล้วจะจู่เสียงพินลอยขึ้นมาขึ้นก็เป็นเหมือนคนส่วนใหญ่นั่นแหละเพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะอินกับแผ่นเสียงนี้เรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งซึ่งต้นฉบับนั้นมาจากการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Garfield 2004 Garfield The Movie ซึ่งเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าน้องแมวอีกสีเป็นแมวพันธุ์ไทยด้วยนะน้องคือวิเชียรมาศหรือฝรั่งจะเรียกว่าสยามมิสแคทนั่นเองนายมีภารกิจลับนะวันนี้นายจะได้ขึ้นไปสำรวจเส้นทางช้างเผือกท่านระทึกใจนะตอนนายโดดขึ้นกระสวยอวกาศคนทั้งชาติจะขอบคุณนายเรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งฉันรู้สึกเหมือนวันดีนะดูสิฉันเหาะได้ด้วยอย่ามองลงมานะเป็นยังไงบ้างล่ะกับมีมทั้งหมดที่แอดได้กล่าวไปแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเห็นมีมไหนบ้างหรือใครเคยเห็นมีมทั้งหมดอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ด้วยนะและก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปแนวนี้ต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันให้สุดๆได้ล่ะเพื่อๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นวิดีโอต่อไปของ SPY ก็ได้และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ